คดีเก่าเอาอ่านดูครับยิงไปอันนั้นผมก่อนอยู่กับพ่อใช่ไหมพ่อเลยครับก่อนอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อที่หัวว่างใช่ใช่ใช่อยู่พ่อที่หัวว่างแล้วแม่ก่อนตอนนั้นตอนนั้นไหนอันนี้ครับอ๋ออันนี้ตอนที่ว่าผมไอ้นี่ครับพบกับแฟนคนแรกแล้วทีเนี้ยเราประมาณว่าแบบว่าพบกันครับแล้วแบบอายุยังแบบเขาเหมือนประมาณว่ากลัวแบบว่าจะมีอะไรกันกลัวจะมีเพศสัมพันธ์กันอะไรประมาณเนี้ยครับเขาเลยประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวพ่อแฟนนี่ขอพ่อขอแจ้งก่อนนะเผื่อแบบมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วแบบโอเคเลยเดี๋ยวนี้ขอท้องอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ไปที่ประสาทแล้วที่พาไปทำคลิปแล้วก็ไปที่ส่งข้อมูลแล้วก็เองก็เรียกพ่อมาที่ว่าเราเลือกก็เสร็จหมดมันจะได้ก็ถอนจะได้ถอนหมายอ๋อครับแต่ครับถ้าสมมติพ่อเสียชีวิตนะครับทำไงก็คิดขึ้นตรงที่แม่